วันนี้เราจะพาไปชิมชาบูน้ำดำหม้อแปดเหลี่ยมในตำนานไม่อร่อยจริงไม่อยู่นานขนาดนี้แน่นอนอุ๊ยถึงแล้ว สวัสดีค่ะอยู่กับแพรนะคะนายของลับคัพเชฟเอาจริงคืออยู่หน้าร้านนี่แหละที่ว่าไอเมะนั่นเองก็ถ้าพูดถึงชาบูน้ำดำแล้วหม้อเป็นแบบแปดเหลี่ยมมันต้องที่นี่เท่านั้นตอนนี้หิวมากขอเข้าไปเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เฮงผู้จัดการร้านนั่นเองนะคะมาดูเห็นแล้วรับรองอยู่หน้าร้านแล้วเดี๋ยวผมมีแนะนำชาบูให้ทานครับไปเลยค่ะเชิญได้เลยครับเลยครับเชิญค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะครับโคเซตแบบนี้เลยนี่ไงสุกี้น้ำดำหม้อแปดเหลี่ยมและทั้งหมดบนโต๊ะนี้นะคะถ้าใครเนี่ยอยากกินก็สั่งได้เพราะนี่คือเซตแก่ของที่นี่ใช่ครับงั้นถามถึงที่มาที่ไปของร้านได้ไหมคะผู้ก่อตั้งคือคุณวากับคุณเมย์จะใช้ชื่อว่าอีวาเอเมกสูตรน้ำซุปจากไต้หวันมาแล้วนำมาเปิดในไทยซึ่งเป็นเจ้าแรกๆของใช่ด้วยครับใช่เพราะว่าจริงเราอ่ะจำได้ว่าเราอ่ะกินอีไวเมย์มันนานมากแล้วเป็น10ปีเลยอ่ะอยู่นานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรคะทางคุณวาคุณเมย์นะครับคัดสรรวัตถุดิบที่เราเน้นคุณภาพถามวิธีการกินชาบูน้ำดำที่ถูกต้องดีกว่าเราต้องเริ่มยังไงบ้างคะพี่ครับแล้วก็ใส่เป็นพวกผักพวกเห็ดไปก่อนนี่เราก็จะเอาพวกแบบเห็ดที่มันส่งกลิ่นหอมก่อนใช่ไหมคะแล้วพวกผักอย่างเงี้ยได้ครับใส่ได้ครับแล้วก็ใส่ไปให้น้ำซุปมีความเข้มข้นขึ้นแล้วตัวเนื้อล่ะคะพยายามอย่านำแบบว่าต้มนานนะครับก็คือสามารถแบบจุ่มในน้ำซุปที่เดือดตวัด2ทีพอนี่น่ากินมากพอนี้ได้เสร็จแล้วนะคะเราต้องห้ามพลาดค่ะนี่เลยน้ำจิ้มอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบบของเด็ดของที่นี่เลยนะจัดมาให้แล้วใช่ไหมคะเป็นสูตรพิเศษใช่สูตรพริกเผาของทางร้านครับเอาละนะแม่คุณบอกตรงนี้เขาสไลด์เนื้อมากแบบหนาเจอน้ำจิ้มแล้วเข้าไปเคี้ยวในปากคือมันฟินมากอร่อยนอกจากอันนี้มีอะไรไหมคะเนื้อโอเคก็จะมีเนื้อวากิวพรีเมียมค่ะนะครับแล้วก็มีเนื้อหิมะค่ะแล้วก็จะมีเนื้อพิเศษเพิ่มเข้ามาสามารถสั่งในเมนูอาราคาร์ทเพิ่มได้ก็ยังมีเมนูของแซลมอนกุ้งดองซีอิ๊วด้วยที่สั่งเพิ่มได้แต่ว่าแหมมานี่มันก็ต้องมีเมนูนี้คุณขาดไม่ได้2ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้คือเนื้อมักตุ่มครับคุณอยากให้ดูข้างในนี่ค่ะคือมันจะมีซอสสูตรพิเศษของทางร้านโน้ตแล้วก็ไข่ที่เขาหมักเอาไว้วิธีการกินเมนูนี้ต้องทำยังไงคะอ๋อก็จะเป็นคนไข่แล้วจะมีซอสด้านในคนหมักกับเนื้อให้เข้ากันเป็นแบบนี้แหละค่ะแล้วยังไงต่อคะจะนำไปต้มหรือจะใส่กระชอนนี้ก็ได้เอาเลยค่ะลวกนี่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ความนุ่มของไข่แล้วก็มีซอสที่เราหมักไม่ต้องจิ้มอ่ะก็อร่อยอันนี้แบบไม่จิ้มนะไม่จิ้มก็อร่อยอร่อยมากขออีกสักหนึ่งเมนูเนี่ยเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่ไหมคะครับเป็นลูกชิ้นเนื้อกระบอกเราจะจัดเป็นชิ้นพอคำก็ทำเป็นลูกกลมๆลูกบอลนุ่มเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะวากิวพรีเมียมตัวนี้อ่ะนะเมื่อกี้ว่าอร่อยแล้วอันนี้คือแบบเหมือนละลายในปากไปเลยอ่ะมันอร่อยมากอ่ะปกติแบบเพลทนี้คือเราจะสามารถหาได้ในร้านแบบแพงเวอร์ไปเลยแต่อันนี้คือแบบละลายในปากแล้วมันไม่ใช่แค่รสชาติความนุ่มของเนื้อมันมีกลิ่นแบบของเนื้อนี่มันหอมมากเลยอ่ะคืออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้แบบอันนี้ไม่เฟกเลยอร่อยขนาดนี้พี่เฮงขอแอบเข้าไปดูเคล็ดลับได้ไหมคะได้ครับไม่ปิดเนาะไม่ปิดครับพิเศษครับไปค่ะคุณและตอนนี้เราอยู่ในครัวเรียบร้อยแล้วซึ่งปกติเนี่ยมันเข้ามาแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่คือพิเศษมากๆสำหรับของคลับเชฟนั่นเองซึ่งพี่เฮงคะสิ่งที่พี่กำลังจะทำให้แพรดูนี่คืออะไรคะเป็นเนื้อหมักตุ่มครับนี่ค่ะตัวนี้ครับเริ่มเลยนะครับค่ะความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรคะคือจะอยู่ที่ตัวนี้ครับคิโคแมนโชยุครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอามาเป็นส่วนผสมของนี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมันจะเพิ่มความกลมกล่อมใช่ไหมใช่ใช่ครับเพิ่มความกลมกล่อมอันนี้ก็คือได้ซอสแล้วนะคะแล้ววิธีการขั้นตอนการหมักต้องเป็นยังไงคะอันแรกก็จะมาที่ตัวนี้ครับกระหล่ำค่ะเราจะใส่ไปด้านล่างก่อนนะครับตามด้วยตัวเนื้อที่เราต้องการโอเคครับนี่แหละค่ะคือความลับของความกลมกล่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนื้อหมักตุ่มครับอันนี้เมนูแรกเมนูต่อไปคืออะไรคะลูกชิ้นเนื้อกระบอกวัตถุดิบที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างคะก็จะใส่เป็นตัวนี้ไปแล้วก็เป็นน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะคะตอนนี้เราจะคนมัก
ครับแป้งละลายนะครับแล้วก็จะมาผสมตัวเนื้อเข้ามาได้ค่ะน้ำมันงาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวพริกไทยโชยุครับอันนี้เราก็ใส่เหรอคะใช่ครับแค่ขอเทนะได้ครับนี่ค่ะโอเคหนึ่งครับให้หมุนตัวได้ไหมคะไม่เป็นไรครับโอเคสองทีนี้เราก็จะมีการหมักให้เข้ากันก่อนนะครับมันจะเป็นกระเทียม5ช้อนเลยครับ5ช้อนเลยเหรอคะใช่ถ้าช้อนล้นก็ลดลงก็ได้นี้ก็จะคนให้เข้าอีกนิดหนึ่งครับเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยเนื้อสับเนี่ยมันเริ่มดูดซอสเข้าไปแล้วอ่ะมันมีความฉ่ำเข้าเนื้อแล้วโอเคเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ลงกระบอกใช่ไหมคะใช่ใช่นี่เสร็จเรียบร้อยจุดสำคัญของชาบูมันอยู่ที่น้ำซุปเป็นซุปน้ำดำของอีวายเมชาบูชาบูครับขอดูถึงขั้นวิธีการทำเลยได้ไหมคะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าได้เลยครับไปค่ะขั้นแรกนะครับก็คือเราจะมีซุปตัวนี้ต้นตำรับของทางร้านอีวายเมอันนี้เป็นซุปต้นตำรับครับมันทำมาจากอะไรอะคะก็จะมีเป็นเครื่องเทศนะครับแล้วเราก็จะมาปรุงกับโครงไก่ใส่พวกรากผักชีนะครับแล้วก็เครื่องเทศผสมไปต่อมาก็คือโชยุตัวนี้นะครับตอนนี้มันกลายเป็นซุปน้ำดำที่แพ้ชอบแล้วอะโชยุตัวนี้เราวัตถุดิบหลักเราจะใช้ตัวคิปโคแมนนะครับโชยุตัวนี้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันใช้โชยุคิปโคแมนหมดเลยมันทำอาหารได้หลากหลายขนาดนั้นเลยเหรอคะอ๋อใช่ๆครับรวมไปถึงการทำน้ำจิ้มด้วยนี่เราทำได้ทั้งแบบหมากจิ้มซุปขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะสุดยอดเป็นไงล่ะนี่แหละของลับคัพเค้กวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากเลยนะคะที่ให้แพรมาล้วงความลับในของลับคัพเค้กนั่นเองขอบคุณนะคะครับขอฝากร้านอีวานเมชาบูชาบูด้วยนะคะเนี่ยยังไม่ให้ฝากเลยงั้นต้องรีบมาหาพี่เฮงแล้วนะคะสาขาล่าสุดนี้ที่ไหนนะคะสยามสเคปครับชั้น3นั่นเองวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะแต่อย่าลืมติดตามได้นะคะว่าแพรเนี่ยจะพาไปล้วงความลับที่ร้านไหนอีกในของลับคัพเค้กวันนี้เราสองคนลาแล้วสวัสดีค่ะบาย